สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกาะวิเศษอาวุธวิเศษต่างๆนานาของเทพเนาะว่ามีใครบ้างนะเกาะของ Achilles ครับ Hephaestus เนี่ยเนาะสร้างเกาะนะครับที่ไม่มีอะไรที่จะตัดเข้าไปได้ยิงเข้าไปได้แต่คนเราเมื่อชะตากรรมกำหนดครับตายอยู่ดีเนาะยิงโดนที่ข้อเท้านะครับต่อมาเลยครับอันที่2ก็เกาะของทอครับใช้ร่วมกับเข็มวิเศษเพื่อเพิ่มพลังครับทำให้พลังเยอะมากเป็น2เท่าครับและใช้ร่วมกับถุงมือวิเศษที่แกว่งค้อนวิเศษนะครับค้อนโยเนียเนาะได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็คืออันนี้เป็นตำนานเทพไวกิ้งเนาะต่อมาครับเครื่องสวมหัวครับหมวกเหล็กแห่งความมืดก็คือหมวกล่องหนครับท่านผู้ชมพวกไซคลอปเนี่ยสร้างให้เฮเดสเทพบดีแห่งนรกครับทำให้มองไม่เห็นคนใส่เป็นสิ่งที่เพอร์ซีอัสใส่นะครับอันนี้ตำนานกรีกเนาะผมก็จะบอกตอนท้ายนะครับตามหนังสือเลยอันนี้คือว่าอยู่ในตำนานไหนตามไหนนะครับต่อไปครับหมวกแห่งท่านเฮมครับหมวกเหล็กที่ทำให้ผู้ใส่แปลงร่างหรือไม่ก็ล่องหนได้อันนี้ก็เทพไวกิ้งเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นในส่วนของโล่บ้างเนาะหรือโล่ของซุสครับซึ่งให้ลูกสาวยืมอยู่เสมอจนแทบจะกลายเป็นของประจำตัวของอาธีนาเองครับอาธีนาเนาะและโล่อันนี้เองก็เป็นนะครับที่ประดิษฐานหัวนางเมดูซ่าด้วยซึ่งเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ได้เสียแล้วด้วยครับแต่ก็เป็นโล่ที่อาธีนามอบให้เพอร์ซีอัสเอาไปใช้ในคราวปราบนางเมดูซ่าด้วยครับเห็นไหมตำนานกรีกนะครับอันนี้เนาะแล้วก็มีโล่ของตำนานกรีกอีกนะครับโล่ของเอแจ็คนะครับต่อมาเลยครับโล่ของสวาลินเนาะเป็นโล่ที่วางไว้หน้าดวงอาทิตย์เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกไหม้อันนี้เป็นตำนานของเทพไวกิ้งนะครับท่านผู้ชมอาวุธวิเศษอีกอันนึงครับเคียวของโครนัสครับทำจากแร่อะเดแมนทีนครับสารพัดตัดได้ทุกอย่างไกอาเอาเคียวนี้ให้โครนัสเพื่อไปฆ่าบิดายูเรนัสครับอันนี้ตำนานกรีกเนาะโครนัสเนี่ยเกิดไปได้ทีจัดการบิดาตอนที่ท่านกำลังเล่นบทสวาทกับพระมารดาไกอาท่านตัดอวัยวะเพศของพ่อตัวเองด้วยเคียวนี้ทำให้ยูเรนัสพระบิดาเนี่ยผ่าตัวห่างจากแม่ธรณีด้วยความเจ็บปวดเกิดเป็นช่องว่างระหว่างพื้นดินและท้องฟ้ากลายเป็นเวลาโครนัสเนี่ยกลายเป็นเทพแห่งเวลาด้วยเหตุผลนี้นะครับท่านผู้ชมต่อไปเลยครับเคียวด้ามยาวที่พวกกริมริปเปอร์อะไรเงี้ยถือรูปสมมุติว่าเป็นความตายร่างบุคคลครับหรือไม่ก็ยมทูตนั่นแหละความเชื่อของชาวคริสเตียนว่าเป็นอาวุธที่ใช้เกี่ยววิญญาณเนาะโยเนียครับท่านผู้ชมโยเนียก็คือค้อนวิเศษของทอที่ไม่อาจทำลายได้และเมื่อคว้างไปจนแบบว่าหมุนกลับมาหาคนคว้างเองเหมือนบูมเมอแรงแหละต่อมาครับสายฟ้าแห่งซุสครับพวกไซคอปเนี่ยทำให้ครับแต่ในตำนานโรมันว่าเทพวอลแคนเป็นผู้ทำสายฟ้านี้เหมือนวัชระของพระอินทร์ครับทำหน้าที่เดียวกันครับฤทธิ์เหมือนกันเลยมาดูดาบกันบ้างครับท่านผู้ชมประเภทดาบฮาเปหรือดาบฮาร์ฟครับเป็นดาบที่เพอร์ซุสใช้ตัดหัวเมดูซ่าครับท่านผู้ชมดาบของอัตติลาครับอัตติลาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอันนี้เนาะเป็นชาวฮั่นนะครับซึ่งถือกันว่าดุร้ายมากชาวยุโรปทั้งเกลียดแล้วก็ทั้งกลัวด้วยครับความที่เขาเป็นผู้รบที่ไหนก็ชนะที่นั่นจึงทำให้เชื่อกันว่าดาบที่เขาใช้เนี่ยเดิมเป็นของเทพมาครับเทพแห่งสงครามนั่นเองเนาะแต่ก็แปลกนะครับที่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตัวเทพมาเองแม้เป็นเทพสงครามแต่เขาก็เข้าสงครามทีไรแพ้ทันทีเนาะแต่ไม่รู้จะเรียกว่าเทพสงครามได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะต่อมาครับดาบของเพเลอัสครับดาบวิเศษที่ทำให้ผู้ถือได้ชัยชนะเสมอในสงครามหรือว่าการล่าครับอันนี้มาจากตำนานกรีกเนาะต่อมาครับดาบเฮลูตริงครับผมอ่านผิดขออภัยจริงนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงดาบเฮรูนติงหรือฮูรูนติงเนี่ยครับดาบวิเศษของอุลเฟิร์ดที่ให้บีโอวาลยืมครับอันนี้เป็นตำนานของไวกิ้งเนาะต่อมาครับอีกดาบนึงก็คือดาบอ่านว่าอะไรเนกริงหรือเนกริงเนี่ยครับดาบวิเศษอีกด้ามที่ใช้พบในถ้ำของแม่แกนเรลครับอสูรกายที่เรื่องบีโอวาลครับอันนี้ตำนานไวกิ้งเนาะต่อมาครับดาบวิเศษของเฟรย์ครับสู้รบเองได้ครับดาบนี้ตำนานของไวกิ้งครับอันนี้ดาบแกรมกรามหรือบราวมุงครับดาบของโอดินที่แทงคาไว้กับต้นไม้มีเพียงซิกมันที่สามารถดึงออกมันได้ครับแต่มันก็หักในสงครามซึ่งต่อมาซิกเกิร์ดหรือซิกฟรีดเนี่ยผู้เป็นวีรบุรุษที่ฆ่ามังกรเนี่ยเป็นผู้จัดการตีต่อขึ้นใช้ใหม่แทงมังกรฟราฟเนียครับเคยทำไปแล้วเมื่อ EP ที่แล้วเนาะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับต่อมาครับฮรอตติดาบที่อยู่ในตำนานโวลซุงครับเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งในสมบัติมังกรฟราฟเนียเนาะซิกเกิร์ดเนี่ยหยิบเป็นสมบัติเมื่อแทงมังกรตายครับต่อมาเลยครับอาวุธแหลมบ้างครับกุงเนียครับหอกวิเศษของโอดินคนแคดราวินเนี่ยเป็นผู้สร้างครับจริงๆคนแคที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นอะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนทำอาวุธให้โอดินเนาะอันนี้ตำนานไวกิ้งแน่นอนนะครับสองง่ามของเฮดิสครับท่านผู้ชมเป็นอาวุธประจำตัวของเทพใต้พิภพไม่มีใครเคยนำไปใช้เชื่อว่าเป็นสีดำต่อมาครับหอกของอะคิลิสเฮเฟสตัสเนี่ยเป็นคนสร้างเป็นของขวัญของเพเลอัสในงานแต่งงานระหว่างเขากับเทติสครับต่อมาครับหอกวิเศษวาคิลีครับท่านผู้ชมเคยได้ยินชื่อนี้ไหมโคตรเท่เลยนะ
วาคิลลี่เนาะหอกวิเศษสง่างามมากครับของโพไซดอนครับใช้ในการสร้างม้าและต้นน้ำในกรีซหลายแห่งครับท่านผู้ชมต่อมาเลยครับธนูครับคันธนูของอพอลโลครับสามารถสร้างความสมบูรณ์แบบและแข็งแรงและความตายเมื่อนอนหลับได้นะครับอันนี้ในตำนานกรีกเนาะคันธนูอาร์เทมิสครับทำจากแสงจันทร์และต้นไม้สีเงินในยามค่ำหรือไม่ก็จากทองคำครับทำให้การยิงแต่ละครั้งแม่นยำเหมือนจับวางเลยครับผมต่อมาครับคันธศรของยูเลซิสเป็นคันศรที่ยูเลซิสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะยกได้ครับเมื่อเขาออกไปรบทิ้งคันศรคันนี้ไว้พาเนโรเปใช้อุบายท้าทายให้คนที่ เดินมาด้วยมาติดพันยกศรคันนี้ให้ได้แล้วยิงทะลุใบขวานตั้งเรียงกัน12ใบให้ได้จึงจะยอมตกลงไม่มีใครทำได้จนกระทั่งยูเลซิสกลับมาปลอมเป็นขอทานเข้าแข่งขันและสามารถทำได้อีกครั้งจึงแสดงตัวแล้วฆ่าคู่แข่งขันทั้งหมดครับนี่ก็เป็นประวัติสั้นๆเนาะต่อมาครับคันศรของคิวปิดครับหรือเรียกอันหนึ่งก็ว่าน่าจะเป็นอีลอสไหมในนี้ไม่มีบอกไว้นะครับถ้าผมจำผิดขออภัยนะก็คือกามาเทพอะท่านผู้ชมที่คนไทยรู้จักกันอะเนาะอาจทำให้คนที่แรกเห็นรักกันหรือเกลียดกันครับต่อมาครับคันศรของเฮอร์คิวลิสครับเป็นคันศรของฟิโรคเตเตสครับลูกศรชุบพิษงูเรเนียนไฮด้ายิงใครต่อใครคนนั้นหนังเหนียวแค่ไหนก็ตายครับและเฮอร์คิวลิสก็พลาดเสียด้วยครับเพราะว่าเขาใช้ลูกศรธนูเนี่ยยิงเข้าไปถูกเซนทอร์ไครอนผู้เป็นอมตะต่อมานะครับไม้เท้าเนาะคาดูเซียสนะครับเป็นไม้เท้าที่เฮอร์มิสถือครับเป็นไม้เท้าสั้นมีงู2ตัวพันและมีปีกครับไม้เท้านี่เป็นเครื่องหมายของการค้าโจรกรรมและความตายเพราะเฮอร์มิสเนี่ยเป็นผู้นำวิญญาณไปสู่ปรโลกไงครับใช่ไหมไม้เท้าแบบนี้เนาะต่อมาครับไม้เท้าของเอสคิพิสเทพแห่งการแพทย์และการรักษาพยาบาลครับเป็นไม้ที่มีงูพันไม่มีปีกต่อมาครับเทอร์ซัสครับไม้เท้าของไดโอนิซัสเป็นไม้เท้าที่มีลูกศรติดหัวครับมีไบโอวีพันครับเป็นไม้เท้าที่โอดินิซัสเนี่ยถือนำบริวารครับเสื้อผ้าบ้างครับท่านผู้ชมเข็มขัดวิเศษของอโฟรไดท์ครับทำให้คนที่ต้องการให้รักเนี่ยหันกลับมารักเมื่อโดนคาดเข็มขัดนี้เนาะอันนี้โอ้โหแกมบังคับเลยนะครับเสื้อคลุมขนนกเหยี่ยวของเฟรย่าครับเป็นเสื้อคลุมวิเศษของเทพีเฟรย่าทำให้คนใส่กายร่างเป็นเหยี่ยวและบินได้หรือบางตำนานก็ไม่ได้กายร่างครับแต่สวมไปก็บินดื้อเลยอะไรแบบนี้อันนี้ตำนานของเทพไวกิ้งเนาะต่อมาครับเข็มขัดวิเศษของฮิปโปลิตาครับเข็มขัดวิเศษของแอลิสนำมาให้ฮิปโปลิตาเนี่ยเป็นเครื่องหมายของอำนาจเหนือพวกอเมซอนครับเฮอร์คิวลิสได้รับคำสั่งให้นำส่งคืนพวกเทพครับต่อมานะครับท่านผู้ชมหนังเลเวียธานครับกลายเป็นวัตถุที่นำเอามาแบบทำเป็นเสื้อเกาะแล้วก็แทงไม่เข้าเนาะต่อมาครับท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วเนาะหนังสิงห์มีเมียนครับเป็นหนังที่เป็นหนังสัตว์ที่เฮอร์คิวลิสเนี่ยรับรางวัลเมื่อชัยชนะเหนือมันเนาะเป็นหนังสิงโตที่เหนียวมากจนสามารถกันทุกอาวุธได้นะครับหนังตัวนี้เนาะเฮอร์คิวลิสก็คิดว่าน่าจะมาคุมไว้ที่ตัวด้วยนะครับต่อมาครับรองเท้าแห่งวีดาครับสั้นๆอย่างนี้เลยต่อมาครับรองเท้ามีปีกทาราเลียครับรองเท้าแตะมีปีกของเฮอร์มิสทำให้เขาบินได้นะครับทำให้เขาเที่ยวหาคนตายไปทั่วโลกได้ในวันเดียวนะครับเพอร์ซุสได้ใช้รองเท้านี้ในการไปฆ่าเมดูซ่าเช่นกันเนาะต่อมาครับทานแคปครับเสื้อคลุมวิเศษของซิกเกิลนะครับหรือซิกฟีดเนาะทำให้คนสวมใส่ล่องหนนะครับต่อมาครับเครื่องประดับสร้อยคอไบรชิงกาเมนครับสร้อยคอของเทพีเฟรย่านะครับทำให้ผู้สวมเนี่ยเป็นสาวเสมอครับเพชรพลอยบนสร้อยเนี่ยเส้นนี้สามารถส่องสว่างราวกับแสงอาทิตย์ได้เลยนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมเป็นสร้อยคอวิเศษแห่งฮาร์โมเนียครับทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยสวยอ่อนวัยตลอดไปแต่อาจนำโชคร้ายมาถึงผู้สวมใส่หรือเจ้าของนะครับเป็นสิ่งที่ฮาร์เตสตัสเนี่ยทำให้ฮาร์โมเนียครับลูกสาวของอโฟรไดท์และแอเลสเจ้าหญิงองค์แรกของทีฟครับเป็นสร้อยวิเศษที่ทำให้คนใส่อ่อนเยาว์ตลอดเวลาและมันกลายเป็นคำสาปแก่ราชวงศ์แห่งทีฟเป็นพยานความไม่ซื่อสัตย์ของอโฟรไดท์เหมือนกันเรื่องมันไม่ได้เกิดในสมัยของเจ้าหญิงฮาโนเมียนะครับท่านผู้ชมแต่มันสืบรุ่นความพินาศเนี่ยมาจนถึงช่วงของเอดิปัสครับในเรื่องสฟิงค์ที่ผมทำไปแล้วเนาะเนื่องจากว่าสร้อยคอวิเศษเส้นนี้ทำให้โจคาสตาเนี่ยราชินีไม้ของเมืองเนี่ยที่เป็นสาวพลิ้งเนี่ยเอดิปัสจึงไม่รู้ความจริงว่าคนสวมสร้อยคอเนี่ยเป็นแม่ของตนก็เลยแต่งงานกับแม่ครับท่านผู้ชมมารู้ที่หลังจากมีลูกกับแม่ตัวนี้ไปแล้วว่าเมียของเขาแม่คือแม่แท้ๆผู้ให้กำเนิดก็เสียใจจนทิ่มตาตัวเองบอดครับโจคาสตาเนี่ยก็ผูกคอตายตัวเอดิปัสก็ถูกไล่ออกจากเมืองลูกๆของเขาแย่งชิงบัลลังก์ค
คนน้องหนีไปพร้อมกับสร้อยนะครับไปได้เมียอีกเมืองนึงธิดาเจ้าเมืองที่กลายเป็นเมียของคนน้องนะครับเลยยุพระราชธิดาให้ยกทัพมาชิงบัลลังก์คืนแต่ทำอย่างไรดีก็ตีไม่แตกครับต้องตัดสินใจด้วยการลบตัวต่อตัวจนผลสุดท้ายตายทั้งคู่ครับสร้อยวิเศษเนี่ยแทบจะเป็นต้นตอของโศกนาฏกรรมตอนต่อมาเลยนะครับในที่สุดมันก็เลยถูกนำไปแขวนที่วิหารทำนายแห่งเดลฟีครับท่านผู้ชมสร้อยคอของเลดี้แห่งทะเลสาบครับเป็นเครื่องประดับที่เลดี้แห่งทะเลสาบมอบให้กับเซอร์เพลีอัสครับหลังจากเขาผู้นั้นช่วยหญิงชราคนหนึ่งให้ข้ามทะเลสาบได้ทำให้คนที่ใส่เนี่ยไม่เป็นที่น่าพิสมัยแก่ผีพายน้ำทั้งหลายครับอันนี้ตำนานเวลส์เนาะต่อมาครับแหวนครับแอนดราแอนดราอ่านว่าอะไรอ่ะแอนดราลีนอตอะไรนะครับแหวนวิเศษสามารถสร้างทองคำได้แหวนนี้ก็คนแค่น่าจะทำให้เนาะคนแค่แอนดราลีนะครับเป็นคนแรกที่ทำเนาะตำนานไวกิ้งครับต่อมาครับดรอฟเนียเนาะกำไลแขนที่เป็นของโอดินครับกำไลนี้เนาะบันดาลให้เกิดทรัพย์สินไม่มีวันหมดครับอันนี้เป็นตำนานเทพไวกิ้งอีกอันนึงครับต่อมาก็มีแหวนด้วยครับแหวนแห่งไจกิสนะครับท่านผู้ชมแหวนวิเศษที่ทำให้ผู้สวมใส่มีพลังในการล่องหนมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็ตำนานกีกนะครับสำหรับวันนี้ของวิเศษแบบรัวๆนะครับยัดเข้าไปให้จนฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผู้ผิดพลาดประการใดข้อมูลผิดพลาดคอมเมนต์แลกเปลี่ยนติชมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธนะครับไอเทมของเทพเหมือนกับ EP ที่แล้วเช่นเคยนะครับยังไม่หมดเนาะเริ่มเลยนะครับเรือครับเรืออาโกครับเรือแห่งการประจนภัยของพวกอาโกครับหัวเรือลำนี้ทำมาจากไม้โอ๊กศักดิ์สิทธิ์ครับของอาธีนาเนาะพูดได้ครับว่ามีอำนาจในการพยากรณ์นะครับอันนี้คือตำนานกรีกนะครับมีอำนาจในการพยากรณ์เตือนภัยให้คำแนะนำในการต่อสู้นะครับภัยพิบัติทางทะเลแต่ตอนสุดท้ายกลายเป็นอาวุธทำร้ายเจสันให้ถึงแก่ความตายนะครับท่านผู้ชมเนาะเรือเอลลิดาครับเรือหัวมังกรครับเป็นเรือวิเศษซึ่งเทพอีเจอร์เนี่ยประทานแก่พวกไวกิ้งครับอันนี้ตำนานไวกิ้งครับเรือฮิงโรนิเรือของเทพบรานครับว่ากันว่าเป็นเรือที่ยอดที่สุดในบรรดาเรือด้วยกันครับอันนี้ตำนานเทพไวกิ้งเนาะนาฟราครับเรือที่ทำจากเล็บมือและเล็บเท้าของคนตายท่านผู้ชมอันนี้น่ากลัวอยู่นะเป็นเรือที่กางใบขึ้นนะครับระหว่างสงครามแร็กนาร็อกนะครับอันนี้ตำนานไวกิ้งเนาะต่อไปเรือแห่งเทพราครับเป็นเรือที่กษัตริย์ผู้ฟื้นจากความตายในรูปวิญญาณครับโดยสารข้ามฟ้าราชรถแห่งทะเลครับเป็นราชรถของโปไซดอนครับใช้ตัวฮิปโปแคมปีครับหรือโลมาลากตามกระบวนนะครับด้วยนางน้ำต่างๆนะครับแล้วก็พวกแบบเงือกอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเมอร์เมดอะไรเงี้ยเนาะราชรถของเฮลิออสครับเทพแห่งแสงอาทิตย์นะครับลากด้วยม้ากำยำ9ตัวนะครับหายใจเป็นไฟทำหน้าที่ขับดวงอาทิตย์ข้ามฟ้าครับส่องแสงสว่างแก่โลกครับเห็นนะอันนี้คือตำนานกรีกนะครับมันกลายเป็นเรื่องเมื่อเฟธิออสเนี่ยครับลูกชายของเฮลิออสลบเล้าขอให้ทำหน้าที่ขับเขาแบบเล่นราชรถโฉบราชรถด้วยความคึกขนองนะครับเมื่อโฉบใกล้แผ่นดินที่ทำให้ป่าลุกไหม้เยอะเลยครับเมื่อดึงบางเหียนสูงขึ้นทำให้โลกหนาวจนกลายเป็นน้ำแข็งสูดเห็นความเสียหายนะครับจึงคว้างสายฟ้าใส่เฟธิออสเนี่ยเลยตกลงมาตายครับต่อไปครับราชรถสายฟ้าเลยทีนี้เป็นราชรถของทอครับมีแพะวิเศษ2ตัวคอยลากแพะ2ตัวนั้นคือทานกิสเนียและทานโยสครับอันนี้ตำนานไวกิ้งเนาะต่อมาครับพาหนะเหินอากาศครับปีกของเดลาลัสครับเป็นปีกนกที่เดลาลัสเนี่ยสร้างไว้ให้ตัวเองและลูกชายอีคารัสใส่ครับบินหนีกษัตริย์ไมนอสครับออกมาจากเกาะคีส2พ่อลูกเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ครับถูกตามไปสร้างเขาวงกตเนาะถูกตามตัวไปสร้างเขาวงกตอะไรเงี้ยทว่านอกจากไมนอสจะไม่จ่ายค่าทำงานให้พระองค์ยังสั่งขังลืม2พ่อลูกนี้เสียเพื่อไม่ให้เอาเรื่องน่าอายของมิโนทอร์ไปเล่าให้ใครฟังนะครับมิโนทอร์ก็เคยทำแล้วเนาะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับก็คือทว่าไมนอสเนี่ยไม่จ่ายค่าทำงานแล้วก็ยังขังไว้เพราะว่ากลัวจะเล่าเรื่องมิโนทอร์กะจะปิดกันไม่ให้แบบพูดไปซะหมดอะครับแต่ข้อร้ายนะครับปาซิฟายผู้ถูกบนสาปของโปไซดอนเนี่ยซึ่งตอนนั้นมนคงคายแล้วครับแอบมาปล่อยอาจจะด้วยความอับอายหรือเห็นว่าไม่ยุติธรรมแก่นักประดิษฐ์ทั้งสองซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ปล่อยทำไมนะครับทว่าถึงจะได้รับอิสรภาพอย่างลับๆเนาะก็ไม่มีทางออกหนีจากเกาะครับเรือลำไหนจะไปรับไปส่งรับคอขาดอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเดลาลัสเนี่ยแทบหมดปัญญาครับระหว่างที่เขากำลังถอดถอนหายใจแบบจะออกยังไงดีวะนะครับแรดาลัสสังเกตเห็นนกนะครับบินมาไกลๆนึกได้ว่าหากบินได้ก็หนีออกจากเกาะได้คิดง่ายไหมท่านผู้ชมเห็นนกก็บินออกจากเกาะเหมือนนกสิอะไรแบบเนี้ยเขาที่ไปเก็บของนกอินทรีนะครับที่อยู่แบบไม่ได้เยอะมากนะแล้วช่วยทำขี้ผึ้งติด
แบบติดปีกเข้ากับไหล่อะท่านผู้ชมแบบเด็กๆอะปรากฏว่ามันใช้การได้จริงครับเดลาลัสเนี่ยจึงพาอีคารัสเนี่ยบินข้ามทะเลอิตาลีเป็นปลายทางนะครับท่านผู้ชมทั้งพ่อลูกก็บินกันไปมาอย่างปลอดภัยจนกระทั่งอีคารัสเนี่ยเกิดผยองครับบินสูงจนใกล้ดวงอาทิตย์เดลาลัสเนี่ยพยายามเตือนว่าปีกทำเจ้าขนนกยึดด้วยขี้ผึ้งถ้ามันโดนแดดร้อนขี้ผึ้งละลายขนนกก็หลุดสิใช่ไหมแต่อีคารัสไม่เชื่อหลุดอะไรไม่มีทางนะครับเขาบินสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดขนนกค่อยๆล่วงหลุดจากปีกประดิษฐ์ครับและปีกก็หลุดจากไหล่อีคารัสเนี่ยล่วงจากฟ้านะครับตกทะเลตายครับเดลาลัสบินไปถึงอิตาลีด้วยความเศร้าสลดครับตั้งแต่นั้นมาปีกของเดลาลัสและอีคารัสเนี่ยก็กลายเป็นตำนานการบินรุ่นแรกของโลกเลยครับผมต่อมาครับสมบัติครับจริงๆอันนี้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับขนแกะทองคำครับเป็นสมบัติที่เจสันและพวกลูกเรืออาโกเนี่ยต้องตามหาครับไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติอะไรครับใครรู้ก็ได้โปรดกรุณาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมไม่ชัวร์นะครับแต่ในหนังสือในตำนานสมัยใหม่เพอร์ซี่แจ็กสันเนี่ยกล่าวว่ามันมีคุณสมบัติในการรักษาครับเพิ่มพลังไม่มีใครเทียมทานอะไรแบบนี้หรือใครมีแหล่งข้อมูลใหม่ๆเนาะต่อมาครับเครื่องรางครับหีบแพนดอร่าครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเฮเฟสตัสครับหีบนี้ปิดสนิทบรรจุสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ทั้งหลายของมนุษย์นะครับแพนดอร่าเนี่ยเป็นมนุษย์คนหญิงคนแรกนะครับที่เทวดาใส่ความสอดรู้สอดเห็นเข้ามาให้อดความสงสัยไว้ไม่ได้ก็เลยเปิดดูครับทำให้สิ่งชั่วร้ายอ่ะหนีออกจากหีบนะครับเล่าเรื่องนี้ไว้ในเทพกีกและหมู่ดาวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับเป็นอีกเล่มนึงเนาะต่อมาครับแอปเปิลทองแห่งความบาดหมางครับเป็นแอปเปิลทองของเทพีแอลิสครับแล้วก็เทพีแห่งความบาดหมางนางสลักไว้บนแอปเปิลทองลูกนั้นว่าแด่ผู้ที่สวยที่สุดแล้วกิ้งเข้าไปในกลุ่มผู้ที่มาร่วม งานฉลองแต่งงานแล้วของเพลิอัสและเทพีเทติสนะครับก็คือกิ้งลูกไปกลายเป็นชนวนทะเลาะระหว่างเทพี3องค์ครับเฮราอาธีนาและอโฟรไดท์ครับต่อมาครับเส้นได้ของเอลิแอดเน่ครับได้กลุ่มนี้เป็นได้ที่เอลิแอดเน่เนี่ยยัดใส่มือเทซิอุสอีตอนไปปราบมิโนทอร์ครับที่จริงผมว่ามันเป็นกลวิธีที่คนโบราณเขาจะสอนวิธีคำทางออกทางหาหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะก็ได้อะไรเงี้ยก็สงสัยนะครับว่าทำไมได้กลุ่มนี้ถึงไม่หมดไปเสียทีถ้าเรานึกนะครับว่าเราอยู่ในเขาวงกตใหญ่ๆแบบซับซ้อนมากก็อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้คนหลายคนว่ามันเป็นได้วิเศษไม่มีวันหมดจากกลุ่มอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้มีของดีเอาไว้อย่างคอยช่วยพระเอกคอนุโคเปียครับเขาแพะวิเศษท่านผู้ชมเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นเขาของนางแพะอัลมิวเชียครับนางแพะที่ซูดดูดนมเลี้ยงชีวิตมาจนโตแหละครับดังนั้นเมื่อนางแพะตายซูดก็เก็บเขาของแพะไว้เป็นที่ระลึกครับเสกให้มันศักดิ์สิทธิ์ผมไม่แน่ใจนักนะครับว่าซูดเนี่ยเขาเก็บไว้ข้างเดียวหรือว่าสองข้างแต่ในตำนานเนี่ยมักกล่าวว่ามันมีข้างเดียวนะครับท่านผู้ชมในแหล่งข้อมูลไหนมีบอกสองข้างก็บอกไว้ด้วยนะครับเม้นไว้ได้เลยเนาะเขาข้างนี้เมื่อยกเทน้ำนะครับจะมีน้ำอมฤตเนกตาและแอมโบเซียรวมทั้งน้ำผลไม้ไหลออกมาแบบไม่มีวันหมดเลยท่านผู้ชมต่อมาครับเกลียบเนียครับโซ่วิเศษใช้ล่ามหมาป่าแฟนเลียซึ่งดุที่สุดในโลกนะครับเป็นโซ่บางและเบาเหมือนไหมทำจากของวิเศษ6อย่างนะครับแต่ในบางเวอร์ชันก็เป็นลิปบิ้นครับอันนี้ตำนานเทพไวกิ้งเนาะต่อมาครับเฮลสกอร์ครับรองเท้าแห่งนรกเอาไว้ใส่ให้แก่คนตายครับเพื่อทำให้เดินทางไปถึงวอลฮอลได้ตำนานเทพไวกิ้งครับต่อมาครับลิสยาฟบัลลังก์ทิพย์แห่งโอดินครับที่ตั้งยังวังเทพเป็นบัลลังก์ที่ทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างครับอันนี้ก็ตำนานของเทพไวกิ้งเนาะพาลาเดียมครับพาลาเดียมรูปไม้สลักที่ตกจากฟ้าครับนานเท่าที่มันจะสถิตในทรอยเมืองแห่งนี้จะไม่มีวันแพ้สงครามครับอันนี้ตำนานกรีกครับเป็นรูปไม้สลักที่ตกจากฟ้าเนาะต่อมาครับกระจกปล่อยควันกระจกที่เทพเทสคิริโพก้าครับใช้ส่องดูจักรวาล นะครับอันนี้ตำนานเทพมายาเนาะเขาวงกตครับอันนี้ชัดเลยเขาวงกตนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นในหนังแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้อยู่แล้วแหละเขาวงกตเป็นประดิษฐกรรมชั้นเลิศของเดลารัสนะครับอีกอย่างหนึ่งเนาะหลังจากที่โอรสครึ่งคนครึ่งวัวมิโนทอร์ของไบนอสเกิดขึ้นเนี่ยเท้าเธอก็แสนจะอับอายครับจะฆ่าก็ไม่ได้เพราะเกรงใจเดสโพไซดอนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมเนาะชิ้นส่วนของอะมนุษย์และมังกรครับก็คือเลือดเซนทอร์เนาะอันนี้ก็นับเป็นของวิเศษได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นวิเศษในทางชั่วร้ายครับเพราะมันมีพิษและพิษนี้ก็สามารถอยู่ยงคงกระพันได้เป็นนับ10ปีครับไม่งั้นก็คงไม่ทำให้เฮอร์คิวลิสตายเมื่อสวมเสื้อชุบเลือดของเซนทอร์นะครับนึกออกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเซนทอร์นะครับต่อมาครับเลือดมังกรทำให้หนังเหนียวนะครับต่อมาเลยครับอันนี้ยาวนิดหน่อยนะครับฟันมังกรครับเริ่มด้วยแคสมัสพี่ชายของนางยูโรปาเนี่ยโอรสของ
อาจินอครับราชาแห่งไทร์กับราชินีเทพัสซ่าครับได้รับคำสั่งจากราชบิดาให้สืบหานางยูโรป้าแก้วตาดวงใจของพ่อซึ่งหายไปจากชายฝั่งเมืองไทร์ให้ได้ไม่งั้นไม่ต้องกลับมาหาให้หน่อยนะครับเดสมัตก็ออกไปตามหายูโรป้าครับไปพร้อมกับน้องชายอีก3คนชื่อฟีนิกซ์ซิลิกและทาซัสรวมทั้งพระมารดาทาเลพัสซ่าครับแต่ไปยังไงก็ไม่พบรอยเสียทีครับฟีนิกซ์เป็นคนแรกที่ยอมแพ้ครับกลับไปก่อนแต่เมื่อกลับบ้านเมืองไม่ได้จึงตั้งบ้านเมืองเอาใหม่คือเมืองฟีนิเซียครับเช่นเดียวกับซิลิกและทาซัสก็ยอมแพ้ตามลำดับครับและแยกออกไปตั้งเมืองที่ซิลิเซียและทาซอสตามชื่อของตนเลยครับเดสมัตยังตามหาน้องสาวไปกับพระมารดาจนไปแวะพักที่เทรสครับที่นั่นเทเลพัสซาเนี่ยตายเพราะความตรอมใจคิดถึงลูกสาวหลังทำพิธีศพเสร็จนะครับเดสมัตล่อนเล่ไปยังเทวาลัยเดลฟีขอคำทำนายเรื่องยูโรป้าครับดูเทพที่โอ้พยากรณ์ถือว่าอยู่ไหนก็ได้หาไม่เจอสักทีนะครับนางพยากรณ์แนะนำให้เขาเลิกยุ่งกับเรื่องนี้แล้วหาทางตั้งเมืองของตัวเองเถอะโดยให้ตามวัวที่จะพบหน้าเทวาลัยครับวัวหยุดพักที่ไหนก็สร้างเมืองที่นั่นเลยตามวัวไปแน่นอนว่าเมื่อเขาออกมาก็ได้พบวัวตัวนึงยืนอยู่หน้าเทวาลัยไม่กี่เมตรครับวัวก็พาเขาไปถึงเบโอเทียนะครับก่อนจะนอนพักหมดแรงตรงที่ข้ามสายน้ำตื้นเซวิซัสไม่เท่าไหร่เดสมัตก็จัดการเรื่องสร้างเมืองตรงนั้นทันทีครับเขาคิดจะจัดการบูชายันวัวด้วยครับเป็นการบูชาแก่อาธีนาเพื่อแสดงความระลึกความบุญคุณอะไรเงี้ยระลึกถึงบุญคุณนะครับแต่กระนั้นก็ต้องมีน้ำใสสะอาดนะครับเขาส่งบริวารเนี่ยติดตามออกไปหาน้ำบริวารที่ติดตามตัวมาเนาะบริวารก็ได้เจอน้ำพุใสสะอาดจริงเสียด้วยครับทุกคนเอาไปแจกจ่ายกันยกใหญ่ครับตอนนั้นเองแหละครับที่ตัวร้ายก็ปรากฏนั่นก็คือยามเฝ้าน้ำพุโอ้โหยามเฝ้าน้ำพุท่านผู้ชมเป็นมังกรดุร้ายโผล่พรวดออกมาจากถ้ำข้างๆมังกรตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นลูกของแอเลสเทพแห่งสงครามนะครับเป็นมังกรที่มีกระดูกรูปมงกุฎอยู่บนหัวครับแยกเขี้ยวสีทองวาวับมันดูไม่พูดพร่ำทำเพลงครับอยู่ดีเสียงขู่นะครับพุ่งเข้าใส่เลยอะไรแบบนี้พอออกจากถ้ำได้ก็ฉกหัวลงที่บริวารชะตาขาดเลยครับของเดสมัตก็คือตายหมดนะครับเดสมัตอยู่ไม่นานครับออกตามหาบริวารในที่สุดก็มาจ่าเอกเข้ากับมังกรชนิดประจันหน้าเลยครับสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดในที่สุดเขาแทงมังกรตัวนั้นครับแล้วเดสมัตก็จัดการทำบูชายันวัวให้อาธีนาตรงนั้นด้วยครับเทวีพอใจมากสั่งให้เดสมัตถอนฟันมังกรสิถอนฟันเลยเก็บไว้ครึ่งนึงแล้วหว่านลงดินสิครึ่งนึงพอเขาทำเช่นนั้นก็ปรากฏว่ามีทหารชุดเกาะนักรบผุดขึ้นมาจากดินมากมายมันก็ปรีเข้ามาหากันเองแล้วตะลุมบอลฆ่ากันเดสมัตถอยห่างครับนี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วไงต่อในที่สุดทหารในชุดเกาะก็สู้กันจนตายหมดเหลือเพียง5คนครับพวกนี้เรียกกันว่าสปาโตอิหรือคนที่ปลูกขึ้นมาครับทั้ง5ยอมเป็นประชาชนลำดับแรกของเดสมัตครับช่วยเขาสร้างเมืองเดสเมียขึ้นแต่ต่อมาไม่กี่ปีก็เปลี่ยนเป็นชื่อเมืองทีฟครับตามเมืองทีฟของอียิปต์ที่พระบิดาอาจีนอนเนี่ยของเขาเคยตั้งขึ้นในอดีตครับอย่างไรก็ตามเทพสงครามแอเรสเนี่ยผูกพยาบาทที่เดสมัตฆ่าลูกมังกรจึงลงโทษด้วยการส่งเขาไปเป็นทาสถึง8ปีครับเดสมัตทำภารกิจต่างๆจนแอเรสพอใจครับนอกจากจะยกโทษให้ยังยกลูกสาวให้ด้วยนะครับฮาร์โมเนียให้แต่งงานอะไรแบบเนี้ยก็คือยกฮาร์โมเนียให้แต่งงานนับเป็นงานแต่งงานที่ใหญ่ที่สุดเลยครับเจ้าสาวได้ของขวัญวิเศษเป็นสร้อยฮาร์โมเนียครับซึ่งเฮเฟสตัสเนี่ยทำให้สร้อยวิเศษเนี่ยก็คือสวมแล้วก็ดูอ่อนวัยอ่อนเยาว์นะท่านผู้ชมนะครับฮาร์โมเนียให้กำเนิดลูกแก่เดสมัตถึง5คนครับออโตโนอีไอดอนเซมิลีอาเกฟและโพลิโดรัสครับเฉพาะตัวเซมิลีเนี่ยก็คือแม่มดของไดโอนิซัสครับทว่าเวลาผ่านไปคำสาปของมังกรยังคงอยู่กับเดสมัตและไม่ได้อยู่กับเดสมัตอย่างเดียวครับท่านผู้ชมคือคำสาปดันอยู่ทางครอบครัวเลยสมาชิกจะประสบความยากลำบากและชีวิตมักนำไปสู่ความผิดพลาดสุดท้ายในเมืองก็ก่อกบฏโจมตีที่เขาก่อนะครับในเมืองคนที่เขาก่อนเนี่ยก็มีกบฏเกิดขึ้นเนาะเดสมัตเนี่ยสละราชสมบัติออกไปพร้อมราชินีนะครับไปถึงแผ่นดินแอเชเลียนครับเขาได้ไปจนภัยอีกครั้งนึงได้ลบได้ครองราชสมบัติได้ลูกชายอีกครับแต่ไม่ว่าอย่างไรโชคร้ายก็ดูเหมือนยังคงเล่นงานเขาอยู่นะครับเดสมัตเนี่ยเสียใจแล้วเสียใจอีกจนในที่สุดเขานึกว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นงูเสียจะดีนะครับจะได้หนีจากเรื่องเสียใจให้พ้นนะครับแค่คิดเนี่ยตัวเขาเองก็เริ่มงอกเก็ดแล้วครับลอกงอกเก็ดเป็นงูเลยจนร่างกายเป็นงูทั้งตัวแล้วทีนี้นะครับท่านผู้ชมคำสาปของมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแอเรสเนี่ยเล่นงานเขาเป็นครั้งสุดท้ายจนได้ครับฮาร์โมเนียเมียรักเนี่ยเสียใจเป็นอันมากครับที่แดนมัสกลายเป็นงูเธอกลายเป็นงูได้ไงจึงร้องขออ้อนวอนให้เปลี่ยนร่างเธอตามไปด้วยครับเทพเจ้าพากันสงสารชะตากรรมของสองผัวเมียนี้จึงส่งขอเปลี่ยนร่างฮาร์โมเนียให้กลายเป็นงูด้วยครับซูสนำตัวทั้งสองไปอยู่ที่ทุ่งอีไลเซียนครับสวรรค์ของชาวกรีก
ซึ่งบรรดาผู้คนที่เป็นที่รักของเทพเจ้าจะไปอยู่กันที่นั่นเมื่อตายแล้วอะไรแบบนี้นะครับแดสมัสนอกจากจะเป็นเจ้าตำรับอภิมหาฟันมังกรแล้วเขายังมีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้แนะนำการเขียนและนำอักษรไปให้ชาวกรีซครับอักษรยืมมาจากพวกฟินิเซียนครับและจากกรีซอักษรก็ถูกแพร่ไปกับสมัยโรมันครับจนทั่วยุโรปจนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะถ้าผู้ชมสงสัยอะไรต่อไหมครับคือเช่นว่าฟันมังกรที่เหลืออีกครึ่งอะไรแบบนี้ไปไหนคือพูดง่ายๆมันตกเป็นของเออีทิสครับแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือที่ราชาองค์นั้นเล่นงานเจสันพระเอกจากการประจนภัยของเรืออาโกเมื่อที่พูดเมื่อกี้นะครับเจสันขนแกะทองคำอะนะครับต่อมาครับหุ่นสัมฤทธิ์ทาลอสครับท่านผู้ชมเรื่องของทาลอสมีกล่าวไว้ในตำนานกรีกอยู่2กระแสนะครับกระแสหนึ่งก็คือกล่าวว่าทาลอสเนี่ยเป็นประดิษฐกรรมในรูปของวัวครับที่เฮเฟสตัสเนี่ยพวกไซคลอปช่วยกันตีขึ้นมามอบให้ราชาไมนอสส่วนอีกกระแสหนึ่งก็คือทาลอสเป็นหุ่นยนต์ทองเหลืองครับทหารยามผู้พิทักษ์เกาะคิดเป็นหุ่นที่ซูสสั่งให้เฮเฟสตัสเนี่ยขึ้นคอยผู้พิทักษ์แบบว่าพิทักษ์ยูโรป้าชูรักนะครับหลังจากส่งเธอไปอยู่เกาะบนคิสอะทาลอสได้รับหน้าที่ให้เดินยามรอบเกาะวันละ3รอบครับคอยไล่โจรสลัดแต่ต่อมาทาลอสถูกทำลายด้วยน้ำมือของแฝดไดออสคูลีครับก็คือคาสเตอร์และพอลักส์ครับและโพเอสด้วยความช่วยเหลือจากนางแม่มดมีเดียที่ตามเจสันมานั่นเองครับในตำนานเล่าว่าหลังจากได้ขนแกะทองคำนะครับเรืออาโกลูกเรือก็แวะพักที่เกาะนี้นะครับแต่พวกเขาเนี่ยเจอเข้ากับหุ่นทาลอสครับมันเป็นเรือแปลกถิ่นนะครับทุบหน้าผาเอาหินมาทุ่มใส่เหมือนเคยครับเหมือนเดิมถ้าแปลกถิ่นก็ทำแบบนั้นนะครับแล้วนางแม่มดก็แก้เกมด้วยการเสกคาถาใส่หุ่นยักษ์ทำให้มันพิศวงยืนงงงันครับมีเดียใจกล้าเดินเข้าหากล่อมว่าจะทำให้มันเนี่ยกลายเป็นอมตะครับตาก็คอยตรวจดูร่างหุ่นก็ได้พบว่าแม้ว่าเจ้ายักษ์จนเนี้ยจะทำจากทองเหลืองแต่มันก็มีเส้นเลือดนะครับเหมือนกันครับตั้งแต่คอถึงเท้าเหมือนกันเลยเป็นเส้นเลือดแดงอันมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนอยู่นะครับหรือพูดง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือตายได้เหมือนกันครับขอต่อให้จะเป็นหุ่นทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะนางแม่มดหลอกยักษ์ว่าหากถอดสกูมันจะกลายเป็นอมตะทาลอสไม่ทันระวังนะครับหรือไม่ก็โง่พูดตรงไม่ปัดป้องอะไรสักอย่างในระหว่างนั้นแม่มดทำตามสัญญาณที่ให้แฝดคาลอสและพอลักหรือ3คนรวมกันทั้งไพรอัสด้วยเข้าโจมตีทางด้านบนครับนางวิ่งไปขันสกูออกให้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไหลออกจากตัวมันราวกับแบบของเหลวไหลครับทาลอสล้มตายครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมต่อมาครับท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับแต่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมาจากตำนานไหนอะไรแบบไหนเนาะก็คือโกเลมครับในหนังก็จะพูดถึงโกเลมบ่อยเลยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจริงๆแล้วมันมีประวัติความเป็นมาแบบสั้นๆอย่างไรนะครับเป็นชื่อดั้งเดิมของอดัมก่อนที่พระเยาวาเนี่ยจะชุบชีวิตขึ้นมาครับแต่โกเลมที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ชื่อแรกของอดัมนะครับแต่เป็นประดิษฐกรรมที่เชื่อกันว่าแรมไบครับเรียกว่าแรมบีได้ไหมแรมไบอะไรเงี้ยหรือพระในศาสนายิวท่านหนึ่งเป็นผู้สร้างขึ้นครับพระยิวท่านนั้นเชื่อว่าโรเบนบาเซเรลเนี่ยได้สร้างรูปปั้นดินเหนียวโกเลมขึ้นเมื่อประมาณคริสตศักราช1590ครับเพื่อให้คุ้มครองชาวยิวในสลัมกรุงปรากในประเทศเช็กโกสโลวาเกียครับให้พ้นจากการถูกฆ่าข่มเหงจากฝ่ายที่นับถือศาสนาคริสต์ท่านแรบไบเนี่ยประกอบพิธีสร้างโกเลมอย่างพิถีพิถันใช้น้ำบริสุทธิ์ดินเหนียวปลูกเสกส่วนต่างๆของโกเลมขณะปั้นไปด้วยครับท้ายที่สุดก็ชุบให้มันมีชีวิตสอดแผ่นกระดาษลงอักขระศักดิ์สิทธิ์คำว่าเชมครับเข้าไปไว้ใต้ลิ้นรูปปั้นดินเหนียวและกรีดอักษรคำว่าสัจธรรมไว้บนหน้าผากของมันครับด้วยเหตุนี้โกเลมจึงตื่นขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองคุ้มครองที่ดีมันจะหลอกหลอนพวกคริสเตียนที่มาด้อมๆมองๆแถวถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวยิวในยามค่ำคืนท่านผู้ชมแถมยังทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ที่มีประโยชน์ด้วยการทำงานบ้านทุกชนิดให้กับแรมไบครับจนกระทั่งคืนวันศุกร์วันนึงซึ่งปกติชาวยิวทุกคนเนี่ยจะทำงานทุกชนิดครับจนกระทั่งถึงเวลาอาทิตย์ตกดินคืนวันเสาร์แรมไบเกิดลืมดึงกระดาษแผ่นศักดิ์สิทธิ์ออกจากใต้ลิ้นของโกเลมผีดินเหนียวเกิดอาการเออร์เลอร์ครับท่านผู้ชมคุ้มคลั่งวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตามถนนครับแรมไบและชาวบ้านต้องช่วยกันวิ่งไล่จับแล้วดึงกระดาษออกมาก่อนจะเอารถมาขนรูปปั้นไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินของโบสถ์ใหญ่ก่อนโกเลมนอนอยู่ที่นั่นนานแล้วรอวันใดจะมีแรมไบท่านใดท่านหนึ่งมาชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งครับผมเป็นไงบ้างครับโกเลมนะครับใครจะสร้างโกเลมขึ้นมารับใช้ก็โกเลมเป็นประดิษฐกรรมโบราณนะครับที่เหมือนหุ่นยนต์เราดิ้นเองนะครับก็คือคำสั่งของเจ้านายเนี่ยก็จะทำตามแบบไม่มีปากมีเสียงเลยครับลักษณะเด่นของมันเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แข็งแรงมีกำลังมีความทนทานมีร่างกายที่ค่อนข้างสูงครับย่างก้าวไปอย่างช้าๆตามน้ำหนักบึกบึนของมันนะครับโกเลมไม่มีพลังเวทครับไล่เวทมนต์ป้องกันหรือต้านทานเวทอะไรมันก็ไม่มีหรอกครับ
จึงนิยมเอาไปใช้เป็นแนวหน้ารับความรุนแรงในขณะที่เจ้าของเตรียมตัวตั้งรับนะครับอะไรแบบนี้โกเลมไม่มีวิญญาณด้วยครับท่านผู้ชมมันจึงคิดหรือสู้หรืออะไรแบบนี้รู้สึกไม่ได้อะครับมีเพียงมนตาจะอัคระศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่ทำให้มันมีร่างกายอะไรแบบนี้ดังนั้นวิธีหยุดโกเลมทำได้2 อย่างคือดึงกระดาษใต้ลิ้นจากโกเลมออกนะครับจะหยุดทำงานจะหยุดทุกสิ่งเลยเหมือนหุ่นยนต์ถอดแบตเตอรี่ครับส่วนอย่างที่2ลบตัว e ออกจากปกติมันเป็น e m e t h ใช่ไหมครับท่านผู้ชมลบตัว e ออกครับให้เหลือเพียง m e t h ก็แปลว่าความตายอะไรแบบนี้นะครับโกเลมจะค่อยสลายกลับไปเป็นดินดังเดิมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงของวิเศษประมาณ 3-4 ชิ้นเนาะอย่างแรกเลยครับเป็นไทยภาษาไทยนะครับคือหม้อใหญ่ครับเจ้าสิ่งนี้มีความหมายกับคนอังกฤษในแง่ที่มันเป็นเครื่องมือในการต้มนะครับเป็นการแบบเคี่ยวอาหารคงเหมือนหม้อดินของคนไทยแบบนี้ครับกลิ่นความเป็นไทยกลิ่นความเป็นอังกฤษความเป็นหม้อต้มอาหารแบบหม้อใหญ่ๆครับเป็นหม้อที่วิเศษขึ้นนิดนึงมีอยู่ในตำนานเมืองเคลครับแต่พวกอเมริกันเนี่ยจะอ่านว่าเซลหรือหม้อของราชาอาราวนั่นเองครับเรื่องหม้อใหญ่ของราชาอาราวนี่นะครับกล่าวกันว่าเป็นหม้อวิเศษที่ใครๆก็อยากได้กันทั้งนั้นไม่เว้นแต่คิงอาเธอร์ครับผู้สร้างตำนานอัศวินโต๊ะกลมเพราะเชื่อว่าหากได้มาไว้บนโลกนะครับไม่ว่าจะด้วยการบาดเจ็บจากการลบแค่คนคนนั้นเนี่ยต้องถูกหย่อนลงก้นหม้อสักพักหนึ่งครับอาการต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นแบบหายสนิทเลยแถมจะมีชีวิตยืนยาวกว่าปกติเสียด้วยครับคือหม้อใบนี้อยู่ในอาณาจักรแอนวอนครับเมืองใต้พิภพของชาวเคลที่เหมือนสวรรค์แล้วก็นรกมาบรรจบกันนะครับท่านผู้ชมเป็นที่ที่คนตายลงมาอยู่ได้ได้รับทั้งสุขทั้งทุกข์ตามการกระทำตามกรรมอะไรแบบนี้ตามความเชื่อที่คนไทยชอบพูดกันนะเนาะคนบาปก็ต้องล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายในอาณาเขตอันมืดมิดครับแต่คนทำความดีเนี่ยจะได้เป็นแบบล่าสัตว์นะครับล่ากวางได้สนุกสนานทั้งวันครับถ้าเหนื่อยก็มีน้ำพุวายให้ดื่มไม่รู้จักหมดครับและได้กินสตูแสนอร่อยจากหม้อใบวิเศษที่ว่านี่แหละครับแต่ว่าใครก็ตามที่อยากได้หม้อวิเศษใบนี้แม้จะหาทางลงไปในเมืองแอนวอนนะครับก็ไม่มีทางได้หม้อใบใหญ่นั้นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขาจะได้พบกับราชาอาร์ไงครับพระราชาองค์นี้เนี่ยถึงจะรู้ว่าคนแปลกหน้ามาที่นี่ทำไมท่านก็ไม่รังเกียจนะแบบเฮ้ยมาหาหม้อหรือเปล่าตรงกันข้ามกับต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดีนะครับแขกแปลกหน้าแรกๆก็ขึงขังดีนะครับแต่พอพระราชาชวนไปล่ากวางในป่าด้วยกันเนี่ยความงามของแผ่นดินนั้นเนี่ยคล้ายชนบทอังกฤษเลยทำให้ที่ตั้งใจไปลุกลานเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเคิร์มตอนแรกจะมาตีเขาใช่ไหมราชาชวนไปล่ากวางนะครับแล้วก็สนุกสนานกันมีความสุขครับลืมไปเลยว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่กูจะมาลบนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยมีบางคนเหมือนกันครับที่ว่านึกออกแต่หาทางจะขโมยหม้อใหญ่อย่างเดียวเลยเขาจะถูกล้อมด้วยอัศวินวิญญาณครับวิญญาณของคนตายเนาะตัวเจ้าหัวขโมยเนี่ยจะคือพูดง่ายโดนตัดคอกระเด็นเลยครับต่อมาครับสมุนไพรมิสเซิลโทครับท่านผู้ชมชื่อนี้เป็นชื่อของพันไม้ชนิดกาฝากพันหนึ่งซึ่งเรามักได้ยินในชื่อของมันเป็นในวันคริสต์มาสครับซึ่งอันที่จริงนอกจากความขังในวันปีใหม่ของมันแล้วนะครับคุณสมบัติเด่นของมันก็คือตัวยาเนี่ยใช้รักษาทั้งแผลสดแล้วก็อาการอื่นๆอีกมากมายครับโดยธรรมชาติเนี่ยมัสซิลโทเนี่ยเป็นกาฝากที่ขึ้นอยู่กับไม้ใหญ่พวกแอปเปิ้ลโอ๊กวิลโรไรซีดานะครับในแถบซีกโลกทางเหนือครับทั้งลำต้นและใบดอกเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาในการรักษาเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะหากมันเป็นมิเซนโทที่ขึ้นอยู่กับต้นโอ๊กนะยิ่งได้ผลชะงัดนะครับกว่าต้นไม้อื่นๆเนาะการเก็บมันมาใช้เนี่ยมีวิธียุ่งยากพอสมควรครับไอ้มิเซนโทเนี่ยท่านผู้ชมคือเอาเหล็กไปฟันมันมาทำเป็นยาเอามีดคำครัวไปหั่นเอาอะไรแบบดึงมาไม่ได้นะครับจะให้ผลดีมากหากเราเนี่ยเกี่ยวมันด้วยเคียวทองคำในวันเซนจอนท่านผู้ชมนึกดูถามจริงเหอะในวันแป๊บนึงนะคือเคียวทองคำเราจะมีได้ยังไงนึกภาพไหมในบางทีอะโอเคใช้หินทุบลำต้นให้ขาดและเมื่อมันร่วงลงมาจากต้นแล้วคนที่อยู่ข้างล่างจะนำเอาผ้ามารองรับไว้มันนะครับก่อนจะตกถึงพื้นวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะมิสเซนโทเนี่ยได้รับการเก็บอย่างระมัดระวังครับสามารถนำไปรักษาโรคได้หลายโรคเช่นพอกแผลสดเอาไปรักษาคนหกล้มโรคลมชักหรือนำไปใช้แก้อาการแบบถูกยาพิษได้ครับใบมิสเซนโทเนี่ยหากเอามาสวมไว้แนบเนื้อเนี่ยช่วยให้หญิงมีครรภ์เนี่ยไม่แท้งลูกครับอันนี้บอกเลยไม่ยืนยันนะครับเป็นความเชื่อของเขาเนาะหากนำมาผสมกับฟางหญ้าให้สัตว์เนี่ยมันช่วยให้ตัวที่ไม่ตกลูกเนี่ยมีลูกได้ครับกำไรข้อมือก็ทำมาจากต้นไม้ชนิดนี้ได้ครับป้องกันไม่ให้ทหารได้รับบาดเจ็บส่วนเครื่องรางนะครับถ้าจะทำจากใบของมันเนี่ยก็จะทำให้เด็กผู้สวมใส่เนี่ยไม่ติดเชื้อโรคครับเป็นไงครับฟังแล้วแบบสรรพคุณเยี่ยมไหมยังไม่หมดครับเพราะนอกจากนี้แล้วเนี่ยฝรั่งนะครับยังเชื่อกันว่าหรือคนไทยบางคนก็เชื่อมั้งลูกศรที่ทำจากต้นไม้ของมันนะครับจะพุ่งตรงเป็นแนวกับลูกศรที่ทำจากวัสดุชนิดอื่นที่สำคัญมันเป็นอาวุธชนิดเดียวที่เหมาะสมสำหรับการต่อสู้กับยักษ์ครับ
ผีดูดเลือดและพวกเหนือธรรมชาติชนิดอื่นประการสุดท้ายหากในวันคริสต์มาสคุณพบหญิงสาวใดนะครับอยู่ใต้ต้นมิสเซนโทแล้วก็คุณจะมีสิทธิ์จูบโดยไม่ได้โดนตบด้วยครับแต่ว่าต้องไปทำที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สามารถได้ทำได้เนาะต่อมาครับต้นอูพาสครับก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรอย่างน่องอะไรเงี้ยต้นที่ว่าเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่ในอินโดนีเซียนะครับคือทางฝรั่งเขาพูดมาอย่างนั้นส่วนคนอินโดจะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอันนั้นผมไม่รู้นะเป็นไม้วงเดียวกันกับมะเดื่อครับแต่ต้นอูพาสเนี่ยที่แท้จริงสยองมากครับคำว่าอูพาสในภาษาของชาวชวาเนี่ยแปลว่ายาพิษครับต้นอูพาสเนี่ยจึงมีพิษมากมายนะครับสมกับชื่อของมันตั้งแต่ลักษณะต้นที่เห็นกันแรกๆเลยครับอาจจะไม่มีใครคาดเอาไว้เลยว่าต้นไม้ที่สง่างามเนี่ยจะฆ่าคนได้ครับลำต้นของมันเนี่ยสูงใหญ่มากครับ 20-30 เมตรกว่าจะถึงกิ่งแรกของมันฝรั่งที่เดินไปถึงแถบซุนดาเนี่ยพวกแรกๆเนี่ยได้เขียนเล่าไว้ว่าต้นไม้ชนิดนี้นะครับส่งไอระเหยที่เป็นพิษของมันมารอบๆรัศมีของมันเนี่ยระยะไกลบ้างก็ว่า30กิโลเมตรครับโหท่านผู้ฟังคือมันไกลมากเลยนะไม่มีใครเคยได้กลิ่นของมันเพราะไอพิษเนี่ยของต้นอูพาสเนี่ยไม่มีกลิ่นครับและไม่มีอะไรเป็นเครื่องเตือนว่ามัจจุราชกำลังอยู่ใกล้ตัวเราด้วยเพราะมันไม่มีกลิ่นไร้กลิ่นอย่างเงี้ยเพียงแต่ไม่มีนกตัวไหนที่บินผ่านบริเวณต้นของมันรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายก็ไม่อยากเข้าไปใกล้มันครับนะครับมันมีสัญชาตญาณคอยเตือนอะไรแบบเนี้ยเนาะว่าบินมาทางนี้แล้วแบบได้รับสารเคมีอะไรเงี้ยจะมีก็แต่มนุษย์แหละครับที่ไม่รู้เรื่องเดินเดือดด่าเข้าไปรับรองว่าผมว่าน่าจะตายนะกว่าจะรู้ก็พลาดเสร็จแล้วครับเสียงเลือดเดือดอยู่ในหูเนี่ยเป็นสัญญาณของการหายใจไม่ออกเลยล้มลงกลางคาต้นได้เลยครับต้นอูพาสเนี่ยมันลดความน่ากลัวลงในราวประมาณศตวรรษที่16ครับเป็นตอนที่ชาวดัตเนี่ยเข้าครอบครองหมู่เกาะซุนดราในฐานะเมืองขึ้นไปแล้วไอตอนนั้นแหละครับชาวมุนดราเนี่ยสามารถเดินผ่านต้นอูพาสได้อย่างสบายใจเฉิบเลยพิษอย่างเดียวที่คงหลงเหลืออยู่คือศักดิ์ศรีความเป็นต้นไม้พิษก็คือยางของมันครับชาวเกาะใช้อาวุธของพวกเขาเนี่ยจุ่มยางพิษจากต้นไม้ต้นนี้ครับเอาไว้ยิงสัตว์หรือยิงศัตรูทีเดียวครับหัวใจของเหยื่อก็จะหยุดเต้นเลยครับต่อมาครับเมอร์เทิลครับเป็นต้นไม้ที่เป็นตำนานของชาวยุโรปเหนือครับจะว่ามันเป็นต้นไม้แห่งความรักความสดชื่นก็ได้ครับท่านผู้ชมเรื่องราวของมันเกี่ยวข้องกับเทพีเฟรย่าครับเทพีแห่งความรักกับเทพโอเดอร์ครับเทพแห่งแสงตะวันนะครับจะว่าทั้งสองเนี่ยเป็นสามีภรรยาตัวอย่างก็ได้ครับอย่างไรก็ตามเนาะเมื่อเทพโอเดอร์เนี่ยเป็นเทพแห่งแสงตะวันนิสัยประจำตัวของเทพองค์นี้ก็คือรักการผจญภัยนะครับไปตามที่ต่างๆวันหนึ่งเมื่อมีชีวิตแต่งงานสมบูรณ์เนี่ยไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับโอเดอร์ก็เลยเดินทางออกไปตามภูเขาลำเนานะครับไม่ได้บอกกล่าวเมียหรอกเฟรย่าเนี่ยตื่นที่หลังครับเที่ยวตามหาสามีนะครับอยู่ไหนตามที่ไหนก็ไม่พบครับเธอร้องไห้เสียใจจนน้ำตาร่วงลงมาอย่างพื้นโลกกลายเป็นสายแร่ทองคำครับยิ่งหาเท่าไหร่เนี่ยเฟย่าก็ยิ่งเศร้ามากขึ้นครับเมื่อไม่มีโอเดอร์อยู่ในสวงสวรรค์ที่เคยอยู่เฟย่าก็สวมเสื้อคลุมครับขนนกอันเป็นของวิเศษของเขาเนาะเดินทางไปทั่วโลกเดินระหว่างเดินทางก็พลางร้องไห้ไปด้วยนะครับน้ำตาร่วงตามลายทางเป็นเหตุให้พบทองคำทั่วโลกครับการเดินทางของเฟย่ากินเวลายาวนานครับแต่ในที่สุดหล่อนก็พบโอเดอร์ครับนั่งพิงต้นเมอร์เทิลอยู่อย่างเกียจคร้านครับก็คือขี้เกียจมากนั่งแบบนอนสบายใจเฉยเฟย่าเนี่ยโฉบลงจากฟ้าด้านหลังนะครับเก็บดอกใบเมอร์เทิลเนี่ยทำเป็นมงกุฎนะครับสวมศีรษะโผล่ออกมาจากที่ซ่อนทำให้สามีตกใจครับความสดใสของดอกไม้และความงามของเฟย่าทำให้โอเดอร์เนี่ยอดคิดถึงวันเก่าๆนะครับไม่ได้โอเดอร์พบว่าการเดินทางของเขาเนี่ยช่างไม่มีความหมายเมื่อขาดเฟย่าครับในที่สุดสองสามีภรรยาก็จูงมือกันกับสวงสวรรค์ตามเดิมอะไรครับเนี่ยต้นเมอร์เทิลจึงมีความหมายในด้านความรักตั้งแต่ตอนนั้นมาครับแมนเดรกครับในบรรดาสมุนไพรสำหรับพ่อมดและแม่มดทั้งหลายนะครับท่านผู้ฟังแมนเดรกเนี่ยนะว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พ่อมดก็จะทำกันเนาะแบบว่าไปหามามันย่อมมีความประหลาดและต้องเป็นเครื่องมือสำคัญในงานของพวกนี้อยู่แล้วท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามันร้องเสียงดังตอนที่ถูกถอนขึ้นมาจากพื้นท่านผู้ชมลองนึกดูดิคือต้นไม้ต้นไหนจะร้องเสียงดังตอนโดนดึงออกมาจากพื้นเจ้าต้นไม้แมนดริกเนี่ยครับรู้จักกันในนามแมนดาโกล่าครับเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วเมดิเตอร์เรเนียนครับกระทั่งแอฟริกาเหนือและเอเชียเนาะมันเป็นพืชเป็นมีต้นเตี้ยนะครับมีสีสันฉูดฉาดเช่นดอกทรงระฆังของมันเนี่ยเป็นสีออกม่วงๆครับในขณะที่ลูกของมันเนี่ยกลับเป็นสีส้มนะครับตัวยาต่างๆที่ได้รับจากรากของมันเนี่ยมีมากมายทั้งยาเสน่ห์ยาพิษยามึนเมานะครับยกตัวอย่างคลีโอพัตราราชินีอียิปต์ครับก็เป็นผู้ที่หนึ่งใครๆเนี่ยก็เชื่อกันว่าทรงพระสำราญกับความเมาที่ได้จากการดื่มยาอันมึนเมาจากรากต้นแมนดราโกล่าเนี่ยแหละครับการปลูกต้นแมนดราโกล่าเนี่ยให้พืชเป็นเศรษฐกิจด้วยครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะเสียงแหลมตอนมันกรีดร้องเนี่ยยามถูกถอนจากพื้นเนี่ยครับมันโหดร้ายมากนึกภาพออกไหมมันเหมือนฆ่าสัตว์อะท่านผู้ชมจะต้องกลายเป็นฮิสทีเรียหรือไม่ก็บ้าแน่ถ้าไม่ได้ยินบ่อยๆเนาะแมนเดรกเนี่ยมีฤทธิ์อ่อนหน่อยครับก็คือเป็นต้นอ่อนคือทำให้สลบประมาณเนี้ยคนที่ถอนแมนเดรกนะครับไม่เป็นอะไรเห็นมีแต่พวกพ่อมดแหละหากมาทำการอย่างนี้เองแล้วเรื่องก็จะง่ายขึ้นถ้าพ่อมดมาถอนเองเนาะพอพ่อมดเนี่ยจะรู้ว่าถอน
อนมาในคืนข้างไหนแรมไหนทั้งรู้เวทมนต์การสวดนะครับระหว่างค่อยๆขึ้นดึงจากพื้นอะไรเงี้ยคงมีวิธีกรรมของเขาอ่ะอันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้แมนเด็กเนี่ยไม่ทำอันตรายกับคนเก็บเนาะพ่อมดจะรู้ครับน้ำยาสกัดจากต้นพืชชนิดนี้สามารถลบล้างคำสาปได้แทบทุกชนิดครับพืชแมนเด็กเนี่ยมีลักษณะคล้ายโสมครับคล้ายๆโสมเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ทุกอันอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะส่วนที่จำลองเอาส่วนล่างของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นสะโพกหรือขาสองข้างรวมกันนะครับทั้งห้องเครื่องอันเป็นหัวใจอะไรแบบเนี้ยจึงเป็นสาเหตุค่อนข้างกระจ่างครับว่าทำไมก็ถึงใช้พืชนี้ทำยาเสน่ห์ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สนใจสั่งหนังสือที่ผมกำลังอ่านอยู่ก็จิ้มที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ